สวัสดีครับสวัสดีแป๊บนึงนะจ๊ะติดตามนะครับติดตามเมื่อวานนี้เราไลฟ์สดบอกว่าเราจะให้ร่วมทําบุญนะสร้างโรงพยาบาลที่วัดชินวรารามนะฮะพระอาจารย์ชำนาญนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บเดียวได้ไหมแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเดี๋ยวทักทายนิดหนึ่งก่อนก็ได้สวัสดีครับคุณอะไรอ่านไม่ออกว่ะอ่ะง่ายๆนะเมื่อวานเนี่ยตอนเย็นๆค่ำๆอ่ะเราไลฟ์ว่าผมจะนำวัตถุมงคลนะของพระอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับมาให้บูชาซึ่งเป็นพระที่ผมเช่าสะสมมาไว้นะผมซื้อมาเป็นเงินเรือนแสนนะครับเรือนแสนนะครับพอดีเมื่อวานได้นั่งคุยกับท่านอาจารย์ชำนาญอุตมะปัญโยนะที่วัดชินนะนะท่านก็ดำริว่าจะสร้างโรงพยาบาลที่วัดชินเลยไม่ได้ไปสร้างที่อื่นนะสร้างที่วัดเลยในพื้นที่ที่ทางวัดเขาจัดสรรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใช้งบประมาณการก่อสร้างในประมาณ55 ล้านซึ่งคนเดียวนะไม่มีปัญญาจัดสร้างหรอกนะเพราะว่าเงินมันค่อนข้างเยอะนะผมก็ด้วยความเคารพนับถือศรัทธาในพระอาจารย์ชำนาญด้วยแล้วผมเชื่อว่าพุทธศาสนิกชนหรือว่าหลายๆคนนะถึงจะรู้จักอาจารย์ชำนาญก็ดีหรือไม่รู้จักพระอาจารย์ชำนาญก็ดีนะครับแต่การสร้างโรงพยาบาลเนี่ยผมถือว่าโอ้ดีมากนะครับดีมากสวัสดีครับพี่ปางอุ้มบาทนะยังไงมาร่วมทำบุญกันนะสวัสดีเอเชียนะใครฟังอยู่แล้วมาร่วมทำบุญกันนะเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรคุณจะทำบุญเท่าไหร่ก็ได้นะไม่เป็นไรแต่ว่าผมขอว่าถ้าทำบุญ 1,000 บาทเนี่ยผมจะมอบวัตถุมงคลที่ผมสะสมไว้นะให้เป็นของที่ระลึกของที่ระลึกนะครับนะก็โรงพยาบาลเป็นสิ่งที่น่าทำมากนะครับในสวัสดีครับหลวงพี่วีรศักดิ์สวัสดีครับนะใครมาร่วมทำบุญร่วมกันนะเราร่วมกันผมถือว่าผมชักชวนก็แล้วกันนะสร้างโรงพยาบาลไม่ว่าท่านจะสร้างที่ไหนก็ได้นะจะเป็นวัดไหนก็ได้หรือที่ไหนก็ได้การสร้างโรงพยาบาลเนี่ยถือว่าเป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่นะครับนะเป็นที่ที่ทุกคนอยากจะพ้นจากเงื้อมือมัจจุราชทั้งนั้นนะวันนี้ก็บังเตยนะบางคนนะประสบอุบัติเหตุหรืออะไรๆเนี่ยที่จะช่วยชีวิตเราได้ในบางครั้งก็คือโรงพยาบาลนะถ้าเขามีเครื่องมือเครื่องไม้เนี่ยพร้อมนะผมเห็นว่าเป็นกุศลอย่างยิ่งนะวันนี้พี่ก๊อฟก็พี่ป๊อปอธิก็ทำบุญมา 10,000 บาทนะก็มีคนทำบุญมาเยอะอ่ะนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ไล่เรียงนะผมให้แอดหนุ่มจัดอยู่นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับที่มีจิตศรัทธานะเงิน 1,000 บาทนะถือว่าเป็นของที่ระลึกมีของที่ระลึกไปแล้วกันแต่ถ้าท่านจะทำบุญเท่าไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะนะทีนี้ของที่เราจะให้เนี่ยนะผมบอกเลยนะเป็นเหรียญของท่านพระอาจารย์บุญมาจันทูปโมนะบางคนอาจจะไม่รู้จักนะบางคนอาจจะรู้จักชื่อเสียงท่านนะท่านเป็นพระเก่งนะในอดีตนะเมื่อปี2017-18-19ที่ผมเที่ยวอยู่นะท่านโด่งดังมากนะนั้นในย่านตลิ่งชันเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อโชติวัตโนเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนวลหลวงพ่อขวนนะแล้วก็อีกหลายๆเกจิอาจารย์นะท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะในด้านพุทธคุณอันนี้คือเรื่องจริงนะผมเคยเล่าแล้วว่าเพื่อนผมเนี่ยเคยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเพื่อนผมเนี่ยเคยแขวนเหรียญรุ่นหลังหนุมานของท่านแล้วไปโดนยิงเป็นทหารนะยิงไม่เข้าอันนี้เป็นเรื่องไอ้นี่นะความเชื่อส่วนบุคคลนะใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะแต่ผมเนี่ยศรัทธาท่านมานานนะครับผมได้เก็บวัตถุมงคลของท่านไว้ส่วนหนึ่งนะครับไว้ส่วนหนึ่งเลยนะครับก็อยากเอามาให้บูชาไอ้อยากให้ร่วมทำบุญนะหลวงพ่อบุญมาเนี่ยนะท่านเป็นพระอุปัชฌาย์นะท่านบวชพระมา300 กว่ารูปนะ300 กว่ารูปแล้วก็แม้กระทั่งพระรัชกาลที่9เรานะแล้วก็รัชกาลที่10นะแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุหลายๆพระองค์อ่ะนะก็ยังให้ความเคารพมีรูปถ่าย
การันตีได้ว่าเป็นเรื่องจริงนะครับท่านเป็นพระดีพระเก่งนะแต่ในพระที่ผมสะสมไว้เนี่ยนะผมเนี่ยได้นำเข้าไปพุทธาภิเษกนะเพิ่มเติมมาหลายครั้งนะผมมีจดบันทึกไว้หมดนะครับแต่วันนี้ผมจะให้เนี่ยก็คือเหรียญพระเจ้า16พระองค์นะสร้างปี2520คิดดูเดี๋ยวสร้างมาแล้ว47ปีนะสร้างมาแล้ว47ปีนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็กับพระยันหนุมานนะสร้างปี226นะพระอาจารย์บุญมาเนี่ยเพิ่งเสียไปเมื่ออาจารย์บุญมาพุ่มมาหรืออาจารย์บุญมาอาจารย์ธุมโมเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วนะปลายปีที่แล้วหรือต้นปีผมจำไม่ได้อายุครบ100ปีพอดีนะท่านเป็นพระเป็นคนที่อายุยืนยาวนะครับแล้วก็สำหรับวัตถุมงคลที่มาให้ทำบุญเนี่ยนะจะเป็นพระยันหนุมานนะพระยันหนุมานสร้างเมื่อปี2526นะแล้วก็เหรียญนี่เป็นเหรียญพระเจ้า16พระองค์นะสร้าง2520นะการเวลาเนี่ยผ่านมันก็พอสมควรนะสำหรับคนเล่นพระใหม่ๆก็จะดูว่าเนี่ยก็ค่อนข้างเก่านะเป็นของดีนะแล้วผมได้นำไปเข้าพุทธาภิเษกนะหลายครั้งใหญ่ๆนะครับเช่นเหรียญหรือว่าอะไรเนี่ยไปปลุกเสกที่อาจารย์บุญมาวัดเขาแก้วทองใช่ไหมที่ปัจจินเนี่ยครั้งหนึ่งใหญ่ๆนะครั้งหนึ่งนะครับไปเข้าพุทธาภิเษกที่วัดหนองทรายหนึ่งครั้งโดยเกจิอาจารย์ที่มาร่วมพุทธาภิเษกอ่ะวันนั้นน่ะ70-80รูปนะครับไปเข้าพุทธาภิเษกที่หลวงพ่อช้างจุกเชอร์นะครับไปเข้าพุทธาภิเษกวันนั้นแม้กระทั่งไปครั้งสุดท้ายผมไปเข้าพุทธาภิเษกนำพระเหรียญเนี่ยไปเข้าพุทธาภิเษกที่วัดในเตาวัดอาจารย์ประสูตรวัดในเตานะครับนะผมกล้ายืนยันนะผมมีรูปถ่ายไว้หมดนะครับนี่ผมจะให้ดูก่อนแล้วกันนะเหรียญเนี่ยนี่ผมยังไม่ได้แกะเลยนะนี่อันนี้เป็นเหรียญเงินเป็นเหรียญส่วนตัวของผมนะค่อนข้างหายากนะเขาเรียกเหรียญพระเจ้า16พระองค์นะครับพระเจ้า16พระองค์นะครับข้างหลังเป็นยันสุดยอดนะผมตัวผมเองยังเลี่ยมใช้ไว้1เหรียญนะครับเลี่ยมใช้ไว้1เหรียญนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูผมจะแกะเนี่ยผมไม่โกหกหรอกไม่ใช่เพิ่งเขียนนะนี่พระยันหนุมานนะพระครูวิสิทธิ์บุญญาคมนะหลวงปู่บุญมานะหลวงพ่อบุญมาวัดเทพพลตลิ่งชันนะครับพระยันชุดนี้สร้างขึ้นเมื่อปี2526นะครับผมเขียนเลยชัดเจนนะได้นำเข้าพิธีพุทธาภิเษก อีกครั้งเมื่อวันจันทร์ที่25เดือน12 66ที่วัดหนองทรายอำเภอหนองราชวัตรจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเนี่ยอันนี้คือพระยันนะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูพระยันคือพระยันอะไรนะนี่คือพระยันที่ผมเลี่ยมผมทำเข้ากรอบไว้แหวนที่ออฟฟิศเดี๋ยวนะแป๊บนึงจะเห็นชัดไหมนี่เป็นพระยันหนุมานนะผมได้มาค่อนข้างเยอะนะผมได้มาจากบ้านคนเก็บเลยนะครับเป็นพระยันหนุมานบางผืนนะก็มีลงชื่อบางผืนก็ไม่มีนะน่าเข้าใจว่าน่าจะมีการทำ2บล็อกหรือ3บล็อกผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าแท้แน่นอนนะครับแท้แน่นอนนะดูผ้าก็ยังเก่าเลยนะครับผ้ายังเก่าเลยเดี๋ยวแป๊บนึงจ้ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเอาเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะแป๊บนึงกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวผมค่อยๆนะค่อยๆเนี่ยผมพันไว้อย่างดีสายสินนะไม่มีใครช่วยผมถ่ายหรอกผมทำเองแม่งค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งนะครับเอาผ้ายันก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเหรียญไปแกะที่โต๊ะที่ทำงานนะครับนะเราเอาเงินไปสร้างโรงพยาบาลกันนะครับได้ละแป๊บนึงนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะใครอยากร่วมบุญนะครับทักอินบ็อกซ์ไปได้เลยผมรับรองนะครับทุกบาททุกตังถึงวัดถึงผ้าจานแน่นอนนะพระอาจารย์ชำนาญแน่นอนนะครับนะผมเป็นศิษย์มีครูหมูมีมันพูดแล้วทำครับไม่ได้พูดแล้วไม่ทำอย่างนั้นมีเยอะครับพูดแล้วไม่ทำนะข้างในผมยังเขียนอีกครั้งหนึ่งเลยนะไม่โกหกเลยเนี่ยใช่ไหมไม่ได้เพิ่งใส่นะพระยันทนมาพระครูวิสิทธิ์บุญญาคมวัดบุญมาวัดเทพพลตลิ่งชันพระยันชุดนี้สร้างเมื่อ2526ผมได้รับพระทานเสกใหญ่อีกครั้งเมื่อวันจันทร์นะเขียนมันโดยพระเกจิอาจารย์ที่ทรงวิญญาคมเกือบ70รูปบันทึกไว้เมื่อวันที่1มกราคม2567นะชัดเจนแต่อันนี้ไม่ใช่นะข้างบนนี้เป็นพระยันหลวงพ่อช้างที่
เพื่อนเพื่อนจองไปหลวงพ่อช้างให้ผมมาส่วนหนึ่งก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะผมก็นำเข้ามาผมเป็นคนที่ชอบไปเข้าพิธีพุทธาพิเศษอยู่แล้วนะครับนี่นี่นะครับมีผ้ายันสีแดงสีขาวเนี่ยเนี่ยผ้ายันหนุมานตรงนั้นนะครับไม่โกหกนะครับนี่นะครับแต่ขอร้องเวลานั่นอย่าเลือกสีเลยนะครับเพราะบางทีมันอยู่ล่างๆมันหยิบยากนะดูเด็ดผ้าเก่าไหมเก่าไหมอ่ะผ้าเนี่ยเหลืองเลยเห็นไหมนะผ้าเหลืองเลยพยันนะเฉพาะเกจิอาจารย์ที่มาปลุกเสกวันนั้นนะถ้าใครไปร่วมงานพิธีที่วัดหนองทรายนะจะรู้ว่าสุดยอดแค่ไหนนะหนุมานมีทั้งสีน้ำเงินนะครับสีขาวสีดำนะผ้ายันเป็นสีแดงก็มีอ่ะนี่ผ้ายันสีแดงก็มีนะผ้ายันสีแดงก็มีผมเป็นคนชอบวัตถุมงคลนะครับผมเนี่ยบางผืนก็มีเขียนชื่อใช่ไหมพระครูวิสิตบุญญาคมหลวงพ่อบุญมาวัดเทพพลนะครับบางผืนก็ไม่ได้เขียนนะครับบางผืนก็ไม่ได้เขียนนะผมไม่ได้นั่นนะพูดเนี่ยพวกเนี่ยเนี่ยผ้ายันทั้งนั้นนะครับกุญแจอยู่ไอ้บอสไอ้เบิร์ดนะนะผ้ายันอยู่ในนี้นะครับทั้งหมดนะอยู่ในกระสอบนี่อีกคุณดูเดี๋ยวผมไม่นำเข้าพิธีพุทธาภิเษกผมสายศีลพันตลอดนะครับอย่างนี้เนี่ยเอาไปแขวนที่ออฟฟิศหรือว่าไปพับปิดตัวนะครับเป็นสิริมงคลนะเป็นสิริมงคลนะนี่เป็นพระที่พระเนื้อดินก็เหมาไม่รู้ของที่ไหนเนี่ยตอนที่เหมาเข้ามาเนี่ยมันเข้าให้มาด้วยผมก็ใส่นะผมพันสายศีลไว้อย่างดีเลยนะครับอ่ะเรามาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ใครอยากร่วมทำบุญนะครับว่ามานะครับถือว่าเราทำบุญเล็กๆน้อยๆนะร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลจะแกะเหรียญให้ดูนะแกะตรงนี้เลยเดี๋ยวขี้เกียจยกไปยกมาเสียเวลาทำอยู่คนเดียวไม่มีคนช่วยกดไลค์แล้วก็เหนื่อยหน่อยนะครับเรามาสร้างโรงพยาบาลกับหลวงพ่อกันนะครับท่านเจ้าคุณชำนาญนี่ไม่ธรรมดานี่นะครับอ่ะมาแกะเปิดฝากล่องมาละนะหลวงพ่อบุญมาวัดเทพพลนะครับแกะกล่องเรามาละนะพันไว้อย่างดีสายศิลป์ไปนำเข้าพุทธาภิเษกวัดแม้กระทั่งวัดในเตาเมื่อเร็วๆนี้ผมก็ถือไปนะครับถือไปอันนี้เป็นอะไรวะอันนี้เป็นขุนแผนหลวงพ่อเอื้อนขุนแผนหลวงพ่อเอื้อนนะเดี๋ยวแกะแล้วเดี๋ยวก็ต้องนั่นผมจะเปิดแค่ครั้งเดียวนะครับเปิดแค่ครั้งเดียวไม่เปิดหลายครั้งนะครับเหนื่อยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเสียดายแม่งไม่มีคนช่วยถ่ายไม่มีคนช่วยถ่ายก็อดทนหน่อยแล้วกันนะเนี่ยอดทนหน่อยแล้วกันอ่านี่ครับนี่ครับนี่นะเป็นเหรียญพระอาจารย์บุญมาจันทุปโมนะครับนี่นะเหรียญพระเจ้า16พระองค์นะครับเหรียญทองแดงผ่านการเวลาสร้างมาแล้ว47ปีนะครับท่านทำบุญ 1,000 บาทเนี่ยนะเอาเงินสร้างวัดนะครับสร้างโรงพยาบาลพูดผิดครับนะท่านได้เหรียญไปบูชาพร้อมผ้ายันนะครับเป็นของสะสมของผมนะเนี่ยผมมีนะไม่ใช่ไม่มีนะมีตรงนี้แล้วก็ยังมีอยู่ในถุงนี่ไม่ต้องแกะนะเหมือนกันรับรองได้ว่าเหมือนกันนะผมพันสายสินไว้อย่างดีใช่มั้ยเดี๋ยวแกะเดี๋ยวต้องมาผูกใหม่อีกนะคือถุงเดียวมันใส่ไม่หมดก็เลยมาใส่เป็นถุงเล็กไปร่วมบุญกันนะครับร่วมบุญกันไปนะฮะเดี๋ยวผมจะพยันใครแต่ตอนนี้มีคนทำบุญมาแล้วนะมีคนทำบุญมาแล้วนะครับใครทำบุญผมจะมอบเหรียญนี่ฮะเป็นของดีนะครับตัวผมยังเลี่ยมไปใช้บูชาติดตัวนะครับคิดดูนะครับถ้าคุณรู้ประวัติหลวงพ่อบุญมาแล้ววันดีจิมมี่คุณจะรู้ว่าหลวงพ่อองค์นี้เก่งขนาดไหนนะครับนะท่านเก่งขนาดไหนนะคิดดูแล้วกันอย่างผมเนี่ยเข้าหาเกจิอาจารย์นะผมต้องศึกษาแล้วนะไม่ใช่ว่าดุยก็โผล่หัวไปโผล่หน้าไปผมไม่ไปหรอกครับบางทีเสียเวลานะพวกเซงลี่บางทีผมก็ไม่ค่อยอยากจะไปนะครับนะโอเคแล้วก็บอกกันแค่นี้เดี๋ยวผมก็จะเตรียมพระออกมาสำหรับคนที่ทำบุญใครที่อยากจะร่วมทำบุญนะอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะอินบ็อกซ์เข้ามานะผมลูกผู้ชายนะทุกบาททุกตังถึงพระอาจารย์ชำนาญ 100% ไม่หักค่าใช้จ่ายแม้แต่สลึงเดียวบางคนมาคืนไม่ได้ดูนะกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะทุกบาททุกตังค์ถึงพระอาจารย์ชำนาญ 100% นะได้มากได้น้อยเอาเท่าที่ได้นะครับนะแต่เรายังไม่ได้กำหนดว่าจะต้องภายในวัน2วันนี้นะแต่ว่าถ้าพร้อม
ก็ทำบุญมาเลยนะทำบุญมาเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาการสร้างโรงพยาบาลเนี่ยไม่ใช่ว่าสร้างร่วมทำบุญ 1,000 บาทครับ 1,000 บาทได้ผ้ายันหลวงพ่อบุญมา1ผืนนะได้เหรียญ1เหรียญถ้าคุณไปหาเช่าข้างนอกนะราคามันก็ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงนะแต่ผ้ายันเนี่ยค่อนข้างจะหายากผ้ายันทนมานผมเนี่ยได้มาจากคนใกล้ชิดหลวงพ่อก็แล้วกันนะครับคนใกล้ชิดหลวงพ่อนะครับนะเฮียเซ้งที่ไปไหนกับผมเรื่อยๆแกก็เป็นลูกศิษย์เอกหลวงพ่อบุญมาในสมัยนั้นนะครับนะร่วมทำบุญนะครับ 1,000 บาทนะครับฟังอีกทีนะร่วมทำบุญ 1,000 บาทผมให้ผ้ายัน1ผืนนะผ้ายันทนุมานนะแบบนี้นะแบบนี้นะบางคนไม่เห็นช่วยก๊อปไปด้วยนะก๊อปปี้ไปด้วยเนี่ยนะนะมันหนุมานเหินนะสุดยอดนะครับสุดยอดนะครับไม่ธรรมดาแล้วกันไม่งั้นผมจะเช่าอ่ะผมเช่าผมไม่ได้คิดว่าจะขายจะเก็บไว้ขายหรืออะไรนะนะผมคิดว่าจะเก็บไว้แจกด้วยซ้ำนะคิดว่าจะเก็บไว้แจกด้วยซ้ำไปนะแต่พอดีจังหวะได้จังหวะพอดีได้คุยกับนะผมก็เลยถ้าอย่างนั้นเราเอามาทำประโยชน์นะโดยการสร้างโรงพยาบาลร่วมกับพระอาจารย์ชำนาญดีกว่าใช่ไหมฮะนะแจกไปถ้าบอกแจกฟรีนี่คนเข้ามาเพียบเลยนะถ้าบอกแจกฟรีนี่คนเข้ามาเพียบนะแต่จังหวะนะจังหวะได้พอดีก็ร่วมถือว่าร่วมกันทำบุญนะครับร่วมได้ครับทักอินบ็อกซ์มาเลยครับทักใครที่เป็นเพื่อนผมทักอินบ็อกซ์มาเลยนะครับผมจะมีแอดมินจดรายชื่ออะไรให้แล้วเดี๋ยวผมจะส่งพยันนะไปให้พร้อมเหรียญ นะครับนะหนึ่งทุกบาททุกสตางค์ท่านถึงมือพระอาจารย์ชำนาญ 100% นะครับ 100% นะเซเว่นหนังพออยู่ได้ไม่ต้องกลัวนะครับผมมีวัตถุมงคลเนี่ยหนังสือที่ผมทำเนี่ยยังมีเยอะแยะนะครับหนังสือที่ผมทำเนี่ยแต่อันนี้คือบาเล่า นะหนังสือที่ผมทำเนี่ยนี่คือกองวัตถุมงคลนะครับเล็กๆน้อยๆนะเยอะแยะนะครับเยอะแยะนะผมเป็นคนชอบสะสมพระเครื่องนะครับชอบสะสมพระเครื่องจริงๆผมคิดว่าจะไว้แจกด้วยซ้ำไปนะเนี่ยเหรียญสวยทุกเหรียญนะครับเหรียญสวยทุกเหรียญดูสินะครับนะค่าเฉพาะค่ายันนี่ก็เหลือเฟือแล้วนะนะลงคาถาแบบเยอะมากอันนี้ทัศนะอปติอันนี้ทัศนะอปติคาคายะเนี่ยนะพวกอยู่ยงคงกระพันป้องกันภัยนะครับเมตตามหานิยมก็ครบเครื่องนะพระไม่เก่งผมไม่เก็บครับจำไว้เลยนะพระไม่เก่งผมไม่เก็บนะพระเกจิทั่วประเทศแม่เยอะแยะนะตามเก็บไม่ไหวแล้วครับนะเสื้อผ้าหนังเก็บพระอะไรท่านดูดิเป็นที่นิยมทั้งนั้นนะเราจะไปคิดว่าต้องเก็บพระแพงมันถึงจะสุดนะเราเก็บพระที่เราชอบนั่นแหละสุดนะครับนั่นแหละสุดนะโอเคนะครับเอาสั้นๆผมจะออกไปจ่ายงานลูกน้องละนะร่วมกันทำบุญ 1,000 บาทได้1เหรียญพระเจ้า16พระองค์สร้างปี2520พระยันหนุมาน1ผืนนะครับแต่ถ้าทำบุญไม่ถึงก็ทำบุญมาได้นะครับแต่ว่าเหรียญไม่ให้นะไม่ได้ให้นะครับแล้วก็อันนี้มันบอกอีกทีมันมีจำกัดนะมันไม่ได้มีเยอะนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับมีผมมีหมดหน้าตักแค่เนี้ยนะใครร่วมทำบุญมาผมมีหมดหน้าตักนะหมดแค่ไหนผมก็ให้แค่นั้นนะครับถือว่าผมก็ได้ร่วมบุญนะแล้วพี่ๆน้องๆของผมเนี่ยที่มาทำบุญนะก็ได้ร่วมบุญกันไปด้วยสร้างโรงพยาบาลนะถือว่าเป็นบุญใหญ่นะครับบุญใหญ่นะครับเป็นบุญใหญ่นะครับนะผมบอกแล้วเงื้อทุกคนจะหนีอย่างเงื้อมือมัจจุราชทั้งนั้นนะครับนะโรงพยาบาลสามารถช่วยท่านได้นะครับนะคนเจ็บคนป่วยคนอะไรไปหาโรงพยาบาลไปนะไปหาที่โรงพยาบาลแทบทั้งนั้นนะครับนี่นะมีคนทักเข้ามาหลายคนนะครับร่วมทำบุญบอกอีกครั้งนะครับทำบุญ 1,000 บาทให้1เหรียญพระยัน1ผืนนะครับและอีกอย่างนะครับสำหรับคนที่จองวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อช้างเอาไว้เหรียญหล่อนั้นเร็วๆนี้จะได้นะครับเร็วๆนี้เดี๋ยววันเสาร์นี้หลวงพ่อช้างจะปลุกเสกเหรียญหล่อพระปิตานะครับแล้วสำหรับเหรียญหล่อพระปิตาคอยติดตามความคืบหน้าก็แล้วกันนะครับวันนี้เรามาบอกบุญร่วมนี่มีคนเด้งมาทำบุญขอบคุณมากครับคุณโอนมาได้เลยครับคุณสบายใจได้นะครับถ้าใครรู้จักผมดีนะครับผมเดินอยู่วงการพระแล้วก็วงการธุรกิจค้าขายมาเนี่ยนะ 3-40 ปีนะครับ 3-40 ปีนะครับผมไม่เคยโกงใครนะผมพูดแล้วทำนะไม่ใช่พูดแล้วให้ความหวังกับคนนู้นคนนี้คนนี้สุดแล้วไม่ทำนะครับคนประเภทนี้มีเยอะต้องนะพูดเอาดีโอ้โหพูดทุกอย่างเพอร์เฟคหมดนะเพอร์เฟคหมดแต่เอาเข้าจริงๆไม่ทำทุกอย่างนะครับทำเอาดีเข้าตัวอย่างเดียวเองนะช่วยตัวเองพอประสบความสำเร็จปุ๊บไม่เหลียวมองคนอื่นเลยพวกนี้ประเภทนี้มีเยอะ
นะครับทุกอย่างต้องช่วยสังคมนะช่วยสังคมมั่งนะไม่ใช่ว่านะครอบครัวเราช่วยนะเพื่อนฝูงอันไหนช่วยได้เราช่วยแต่บางทีสังคมเนี่ยเช่นโรงพยาบาลหรือว่าวัดวาอารามพวกเนี่ยเราสร้างบุญสร้างกุศลได้ทั้งนั้นสวัสดีพิชาประจินอย่าลืมร่วมทำบุญนั้นพิชาประจินนะก็ขอบอกบุญไปยังพรรคพวกที่เคารพนับถือเซวะหนังนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนกันนะร่วมทำบุญกันมามากน้อยไม่เป็นไรนะครับนะทุกบาททุกตังถึงวัด 100% นะผมไม่โกงพระแม้แต่ถึงเดียวมันบาปนะครับมันบาปแล้วผมไม่เอาดีใส่ตัวนะฮะแล้วก็พูดลอยๆลมๆเนี่ยไม่ใช่โอเคนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับยังไงก็เดี๋ยวก็อินบ็อกซ์มาเลยหรืออยู่หน้าเฟซเดี๋ยวผมจะให้แอดมินทักเข้าไปนะโอนเงินได้เลย 1,000 บาทสบายใจนะครับสบายใจไม่ต้องกลัวนะครับว่าพระจะไม่ถึงท่านนะครับไม่หักค่าใช้จ่ายนะค่าส่งเดี๋ยวผมส่งผมเสียผมจ่ายเองนะท่านทำบุญ 1,000 บาทผมไม่ได้หักค่าส่งคุณนะนะผมไม่หักค่าส่ง 1,000 บาท 50 บาท 100 บาทนะถ้า 1,000 บาทผมส่งให้นะครับให้ฟรีค่าส่งผมจ่ายให้นะครับต้องการเงินเข้าวัดโอเคนะครับขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามนะเสียวันหนังอาจจะเสียงดังไปหน่อยตรงไปหน่อยแต่ผมเป็นคนแบบนี้แหละนะนะตรงดีไม่โกงเขาแดกนะครับขอบคุณมากครับทุกคนสวัสดีครับจุ๊บ